เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ87กันเลยค่ะข้อ87นะคะโจทย์ถามว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นยาสูบภายหลังสภาพที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลา1เดือนเป็นอย่างไรช้อย1ต้นเหี่ยวเนื่องจากไม่สามารถลำเลียงน้ำจากรากสู่ยอดได้ช้อย2ต้นยาสูบยังคงปกติเนื่องจากเป็นพืชที่ทนทานต่อน้ำท่วมขังช้อย3ใบโค้งงอลงเนื่องจากส่วนยอดมีการผลิตฮอร์โมนเอทิลีนมากขึ้นช้อย4รากหายใจไม่ได้ทำให้เซลล์ที่รากตายและช้อย5บอกว่าทั้งข้อ1และข้อ4ค่ะเรามาพิจารณากันก่อนเนอะกรณีที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยสมมุติเป็นเราวาดเป็นอันนี้คือต้นสมมุติว่าอันนี้คือต้นยาสูบนะก็ให้มันอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังใช่ไหมบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยแสดงว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันต้องมีความเข้มข้นน้อยกว่าในรากเพราะว่าข้างนอกอ่ะน้ำเยอะก็เลยเจือจางในรากเนี่ยมีความเข้มข้นมากข้างนอกเข้มข้นน้อยดังนั้นแสดงว่าน้ำจากในรากเนี่ยน้ำจากในต้นพืชมันจะต้องแพร่ออกข้างนอกออสโมซิสออกข้างนอกมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่น้ำในรากออสโมซิสออกข้างนอกพอน้ำในรากออสโมซิสออกข้างนอกแล้วยังไงก็แสดงว่าน้ำในพืชเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตทำให้เซลล์เหี่ยวนั่นเองน้ำออสโมซิสออกเซลล์ก็ต้องเหี่ยวใช่ไหมดังนั้นมันอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเซลล์มันต้องเหี่ยวมากๆอยู่แล้วก็จะเห็นว่าใบเนี่ยมันจะเหี่ยวต้นมันจะเหี่ยวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็การที่มันถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเนี่ยก็ทำให้รากเนี่ยมันหายใจไม่ได้ด้วยแล้วก็เซลล์พืชก็จะตายดังนั้นเรามาพิจารณาจากช้อยเลยเนาะช้อย1บอกว่าต้นยาสูบเนี่ยจะเหี่ยวเนื่องจากไม่สามารถลำเลียงน้ำจากรากสู่ยอดได้แน่นอนต้นมันจะเหี่ยวเพราะว่าน้ำจากรากเนี่ยมันออกไปข้างนอกหมดเลยมันไม่สามารถดึงน้ำเนี่ยเข้ามาลำเลียงจากรากไปยอดไปกิ่งก้านใบของมันได้ดังนั้นข้อ1เนี่ยเลยถูกต้องค่ะช้อย2บอกว่าต้นยาสูบยังคงปกติอันเนี้ยผิดละมันไม่ปกติแน่นอนมันจะต้องเหี่ยวเราก็ตัดทิ้งไปข้อ3บอกว่าใบโค้งงอลงเนื่องจากส่วนยอดมีการผลิตฮอร์โมนเอทิลีนมากขึ้นฮอร์โมนเอทิลีนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีน้ำท่วมขังถูกไหมเราเลยตัดทิ้งไปข้อ4บอกว่ารากหายใจไม่ได้ทำให้เซลล์ที่รากตายแน่นอนว่ามันอยู่ในสภาพที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยรากมันก็หายใจไม่ได้เป็นธรรมดาเซลล์ก็จะตายด้วยข้อ4ก็เลยถูกเช่นเดียวกันดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะการเปลี่ยนแปลงของต้นยาสูบหลังจากอยู่ในสภาพที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลา1วันเนี่ยก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่ต้นมันจะเหี่ยวแล้วก็รากหายใจไม่ได้ตรงกับช้อยข้อ5นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเตียงนุ่นอิ่มค่ะสองอาทิตย์นั่งทุกความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง